สวัสดีครับกลับมาพบกับ AA Optical สำหรับ EP นี้ผมก็จะพูดเรื่องของเลนส์โปรแกรสซีฟมากขึ้นโดยที่ถ้าคุณเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้นะผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งขายเลนส์โปรแกรสซีฟดีกว่าเพราะว่าคุณจะแก้ปัญหาให้กับเลนส์โปรแกรสซีฟแต่ละเคสของลูกค้าคุณไม่ได้เลยครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือตำแหน่งผลักดันในการประกอบของเลนส์โปรแกรสซีฟเนื่องจากว่าเลนส์โปรแกรสซีฟมันจะมีตำแหน่งประกอบซึ่งตำแหน่งประกอบเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่านั่นคือตำแหน่งที่คุณจะต้องไปวางเสมอไปนะคุณก็จะพบว่ามีลูกค้าบางท่านที่ใส่เลนส์โฟกัสสีแล้วเข้ามาหาคุณตำแหน่งเนี่ยมาอยู่ใต้ตาไปเยอะแต่เขาก็ใส่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าตำแหน่งฟิตติ้งครอสที่ถูกโชว์ในเลนส์โฟกัสสีที่เขากำลังแนะนำว่าเฮ้ยนี่คือตำแหน่งประกอบนั่นคือตำแหน่งแนะนำครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องประกอบตำแหน่งนั้นเสมอไปคุณจะประกอบให้มันอยู่เหนือขึ้นไปอีกก็ได้ครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมองไกลมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่สามารถพลิกแพลงได้นะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าเขาใช้แบบไหนครับหลายๆครั้งผมมักจะประกอบไม่ตรงตำแหน่งเนื่องจากว่าเช่นผู้บริโภคคนนี้เขามีพฤติกรรมเขาจะค่อนข้างจะเงยหน้านิดนึงเขามีองศาคอครับก็จะเชิดหน้าขึ้นทำให้ตำแหน่งประกอบที่เราทำให้เขาตรงเป๊ะเนี่ยเวลามองการเขาเจ็บเลยเพราะว่าเขาเงยหน้าทำให้เราจำเป็นจะต้องประกอบเอาให้ฟิตติ้งคอร์สเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าตำแหน่งปกติที่เราควรจะได้เลยพูดง่ายๆว่าระวังฟิตไว้ใต้ตาฝั่งปกตินั่นแหละความหมายก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นการประกอบแต่ละครั้งเนี่ยมันมีแล้วก็มีความจำเป็นเราสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคศึกษาพฤติกรรมของเขาแล้วนำมาซึ่งตำแหน่งฟิตที่มันเพอร์เฟกต์คุณจะบอกว่าตำแหน่งที่เป็นคลอสสำหรับมองไกลแล้วเอาไปฟิตตรงนั้นคือเพอร์เฟกต์แล้วประกอบอย่างนี้สำหรับเคสมันไม่ได้ครับมันไม่เสมอไปทีนี้การที่เราประกอบเนี่ยอย่างผมใส่เลนส์โฟกัสอยู่เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตำแหน่งประกอบมันอยู่ตรงไหนฟิตติ้งคอสเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำการผ่อนดราฟของเลนส์โฟกัสที่เขาใส่อยู่เนี่ยกลับไปเป็นตอนที่เขามีมาร์กมาให้เหมือนเดิมสำหรับเลนส์โฟกัสเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีมาร์กหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันครับก็จะมีมาร์กมีตราแบบนี้ตั้งแต่ต้นแต่เมื่อเราทำการเจียเราทำการประกอบเนี่ยมาร์กพวกนี้มันก็ละลายหายไปจากกาวที่ใช้ยึดติดกรอบกาวใช้ยึดติดเลนส์เอาไว้ในการขั้นตอนประกอบนะหรือบางทีเนี่ยช่างก็ชะล้างออกไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ครับพอเราติดกาวเป้งเราประกอบเสร็จดึงกาวออกมันก็หลุดมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหลือเศษเซี่ยวที่มันใช้ไม่ค่อยได้เราก็จะทำการล้างมันไปแต่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วส่วนมากนะครับสำหรับผมจะพลอตจุดรอไว้ตีเส้นรอเอาไว้เลยครับเวลาลูกค้ามาเราจะมาดูและตรวจสอบอีกทีว่าตำแหน่งที่เราฟิตไว้ก่อนสั่งเลนกับตอนที่เขาใส่จริงเนี่ยมันมีการเกิดไปไหมเป้าหมายคือเรื่องนี้เลยบางทีก็เป็นเพราะว่าพฤติการการสวมเขาเช่นวันที่เขาลองเนี่ยเขาใส่แบบนี้แต่พอวันที่เขาใส่จริงครับเขาใส่ชิดครับโอ้มัวเลยจะเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากคุณอย่าได้จับแว่นและสวมให้ลูกค้าขณะที่คุณกำลังฟิตติ้งเป็นอันขาดสำหรับเลนส์โปรแกรสซีฟเลยนะจริงๆแล้วสำหรับทุกแว่นเลยแว่นทุกชิ้นเลยคุณไม่ควรจับใส่ให้กับหน้าเขาคุณควรจะให้เขาคนใส่เองแล้วคุณก็ปรับแว่นใส่เองแล้วปรับแว่นวนอยู่อย่างเงี้ยมันจะต้องทำแบบนี้อ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของการพลอตจุดแบบโปรแกรสซีฟเพื่อจะกลับไปดูตำแหน่งว่าฟิตติ้งที่เขาวางมาหรือว่าฟิตติ้งที่เราคนตั้งไปเนี่ยมันได้ตำแหน่งถูกต้องไหมใส่จริงแล้วมันหลุดไหมหรือว่าประกอบพิธีหลุดไหมอ่ะมันก็ใช้วิธีนี้แหละครับโดยที่อันนี้จะเป็นของเอเกตเองนะก็จะมีโลโก้ของมันแล้วก็จะมีซีรีส์มีแอดดิชั่นมีอินเด็กซ์อันนี้ผมจะไม่พูดเลยข้าม A few minutes later ให้คุณสนใจที่วงกลมซ้ายกับขวาครับวงกลมซ้ายกับขวานี่คือตำแหน่งที่จะบอกอะไลเมนต์ครับalignment line เนี่ยก็คือเหมือนกับตำแหน่งที่เอาไว้ปรับ alignment นะฮะคือตำแหน่งที่เอาใช้ปรับมันจะเป็นวงกลม2วงครับซึ่ง
บางที่ก็จะเป็นสีเหลืองบางที่ก็จะเป็นรูปบวกหรืออาจจะเป็นรูปอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆเราสามารถแต่งมันได้นะจะไปให้เป็นตัวโลโก้เอเกตก็ได้นะครับมันแล้วแต่เราจะแต่งแต่ในที่นี้เราใช้เป็นวงกลมเนาะโดยวงกลม2วงนี้มันห่างกันที่34มิลลิเมตรอันนี้คือสากลนะมันจะห่างกัน34มิลลิเมตรครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณจะวางพีดีคุณก็ต้องจุดแปะ2จุดครับแล้วก็วัดมันครับมันจะได้34ครับคุณก็จะหาร2เพื่อให้ได้17ใช่ไหมเพื่อจะให้ได้จุดดำตรงกลางนี้นั่นคือจุดprism reference point นะคุณไม่ต้องมาสนใจมันแต่ให้คุณได้จุดตรงกลางนั้นก่อนครับแล้วก็ขีดเส้นยาวขึ้นไปครับนั่นคือเราจะได้รู้แล้วว่าตำแหน่ง PD ที่ประกอบในแว่นตัวนั้นเนี่ยมันอยู่แกนไหนมันได้ระยะตามที่เราสั่งไว้โดยปกติแล้ว progressive ถ้า PD หลุดเกินข้างละ 1.5 มิลข้างละ 1.5 มิลขึ้นไปนะฮะแก้แน่ๆอยู่แล้วพอเราขีดเส้นปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่า PDอยู่ที่เท่าไหร่แล้วได้ทำตามคำสั่งแล้วได้ตรงตามนั้นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเลนแหลกส่วนใหญ่จะค่อนข้างลื่นเนาะมันอาจจะมีเคลื่อนบ้างอยู่แล้วล่ะยังไงก็มีโอกาสต่อให้คุณใช้เครื่องเทียบผมก็รู้ว่าเครื่องเทียบก็จับแล้วก็ไม่อยู่ก็มีนะก็ลื่นได้เหมือนกันโอเคเราไปต่อกันที่จากจุดพิซซึ่งเรฟเลนส์พอยต์เนี่ยที่เราได้จากอะไลเมนต์นะครับขึ้นไป4มิลโดยมาตรฐานนะส่วนใหญ่จะขึ้น4ส่วนค่ายอื่นเขาจะสเปเชียลเขาจะพลิกแพงไงทำได้หมดผมบอกก่อนว่าทุกอย่างทำได้หมดครับแต่มันก็ไม่หลุดจากหลักการในอยู่ดีโอเคเราจะขึ้นไป4มิลครับก็จะได้เป็นตำแหน่ง distance reference point หรือพูดง่ายๆตำแหน่งที่ใช้เช็คค่าสายตามองไกลเนี่ยเป็นตำแหน่งอ้างอิงแปลว่าถ้าเราจะเช็คค่าสายตามองไกลเราอ้างอิงจากตำแหน่งข้างบนได้ซึ่งถ้าเป็นเลนส์กลุ่มฟรีฟอร์มเนี่ยคุณเช็คให้ตายก็ได้ค่าสายตาไม่ตรงหรอกนะเพราะฉะนั้นเปลืองเวลาครับให้คุณดูprescription by สั่งแล็บแล้วก็การ์ดเลนส์ที่เขาให้คู่มาจะเป็นตัวบอกมากกว่าหรือคุณอาจจะเช็คเพื่อให้ได้คร่าวๆว่าเขาไม่อยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกเลนส์ฟรีฟอร์มเช็คค่าสายตาจริงๆเอามายากยิ่งค่าสายตาเยอะยิ่งเช็คแล้วแบบยากครับยากครับที่จะบอกว่าค่าสายตามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันทำมาผิดทีนี้เราก็ขีดเส้นขึ้นไป4มิลลิเมตรจากตำแหน่ง prism reference point หรือที่เราได้เส้นจุดกึ่งกลางของ alignment line นะฮะขึ้นไปอีก4มิลเราก็จะได้เป็นตำแหน่งอ้างอิงของค่าสายตามองไกลซึ่งคุณจะเช็คสูงกว่านี้มันก็ได้นะครับนะไม่ได้ค่าคล้ายๆกันแหละยกเว้นว่าดีไซน์ตัวนั้นจะเป็น special กว่าที่มีค่าสายตาส่วนบนเปลี่ยนไปด้วยนะก็มีแบบนี้เหมือนกันเราจะเช็คแบบนี้เราก็จะได้ค่าสายตามองไกลคร่าวๆสิ่งสำคัญของกระบวนการนี้คือเรากำลังจะหาตำแหน่งประกอบของ PD และก็เซกเมนต์หายในการตั้งมันไม่ควรมีอยู่ใต้พูดง่ายๆว่าตาดำไม่ควรอยู่ใต้ตำแหน่งที่เป็น distance reference point หรือตำแหน่งประกอบเนื่องจากว่าใต้จากตำแหน่งประกอบเนี่ยไม่มีค่าสายตาหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเลยจากตำแหน่งที่เป็น alignment line ลงมาครับมันจะเริ่มเบลอนั่นคือตำแหน่งที่ใช้ในการมองระยะคอมพิวเตอร์หรืออาจจะอ่านเริ่มอ่านหนังสือนะครับแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่านั้นถามว่าต่ำกว่านั้นได้มาต่ำกว่าตำแหน่งฟิตได้ไหมมันก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่จะทำให้คุณเจอโซนกลางแล้วก็ใกล้ได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าเวลามองไกลคุณเงยหน้าขึ้นนิดนึงก็เบลอเลยซึ่งก็มีเคสที่ผมประกอบแล้วทำให้ตำแหน่งฟิตเนี่ยอยู่สูงกว่าตำแหน่งฟิตติ้งนิดนึงก็มีครับซึ่งส่วนใหญ่มากสุดที่ผมเคยทำก็มีเดียวสาเหตุส่วนหนึ่งมันเกิดจากว่าแว่นที่เขาเลือกเนี่ยมันแทบจะไม่มีมุมเทผมก็จะขยับฟิตตรงนี้ขึ้นมาช่วยได้บ้างแต่ว่าคุณก็พิจารณาเอาเองครับว่าวิธีการปรับแต่งแก้แบบไหนถึงจะเหมาะสมวันนี้คือผมปรับให้ลูกค้าแล้วมันสักเซสแล้วมันดีขึ้นก็จะใช้ยึดตามนั้นไม่ใช่ว่าเรามโนว่าเฮ้ยจะปรับแบบนี้แล้วออกมาต้องดีแน่ๆนะแต่ลูกค้าใส่แล้วบอกว่ามันไม่เวิร์กอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณปรับคุณก็ต้องดูว่าลูกค้าผู้ใช้เนี่ยเขาตอบรับแบบไหนครับถ้าตอบรับไปในทางที่ดีคุณก็มาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่คุณมโนไม่ได้ครับคุณจะต้องตั้งสมมติฐานแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็ปรับแต่งพอคุณรู้จุดนี้แล้วคุณก็จะพบว่าถ้าคุณตีเส้นตรงนี้
ไม่เป็นอ่ะคุณจะปรับมันได้ไงถูกไหมผมถึงบอกว่าถ้าจะขายเลนส์โปรเกรสซีฟคุณควรจะต้องตีแบ็คพอร์ตของเลนส์โปรเกรสซีฟในบ้านควรจะต้องเลยล่ะก็อาจจะมีบางค่ายที่พอร์ตของเขาจะแตกต่างจากสากลแต่ก็อยู่ในกฎเดียวกันครับไม่ต้องห่วงมันไม่มีปัญหาหรอก ทีนี้ตำแหน่งของคอริดอร์ตำแหน่งของคอริดอร์ซึ่งของผมจะใช้เป็นมินิมัลฟิตติ้งไฮนี่คือความสูงขั้นต่ำของเลนส์โปรเกรสซีฟค่านั้นมากกว่าที่จะใช้เป็นคอริดอร์แล้วเราใช้เป็นมินิมัลฟิตติ้งไฮซึ่งเวลาลูกค้าสั่งมาเป็นคอริดอร์ผมก็จะไปแปลงเป็นมินิมัลฟิตติ้งไฮอยู่ดีครับเพื่อจะไปชี้ว่าเฮ้ยตำแหน่งความสูงมันมีมากพอหรือเปล่าทีนี้คุณอยากรู้ว่ามินิมัลฟิตติ้งไฮเนี่ยมันมีค่าสายตาหรือมีคอริดอร์หรือมินิมัลฟิตติ้งไฮความสูงเท่าไหร่เนี่ยคุณก็อ้างอิงจากตรงนี้ก็ได้ครับจากตำแหน่งที่ประกอบเนี่ยลงมากี่มิลครับคุณก็นับดูครับตำแหน่งที่ได้ค่าสายตา 80% ของ addition นั่นคือคอริดอร์โอเคไหมแสดงว่า minimum fitting high 14สมมติว่าคุณสั่ง minimum fitting high 14นั่นคือคอริดอร์10นะตำแหน่งประกอบลงมา10มิลมันจะได้ค่า addition 80% อ่ะแล้ว minimum fitting high 14นั่นคือคุณจะต้องไปบวก4มิลนะเพื่อให้ได้ขนาดขั้นต่ำสำหรับใช้ในการอ่านหนังสือคือมันจะมีขนาดขั้นต่ำด้วยซึ่งมันมีเคสหลายเคสที่ทำเลนส์โปรเกรสซีฟแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ยึดเรื่องความสูงขั้นต่ำของแอดดิชันเรื่องของเลนส์โปรเกรสซีฟอย่างน้อยคุณจะต้องมีขั้นต่ำอยู่สิเช่นคุณเลือกคุณวัดความสูงของตัวดีไซน์ตัวนี้แล้วจ่ายให้ลูกค้าเนี่ยไปที่16แต่ปรากฏว่าคุณทำ minimum fitting high ที่18มันก็ทำให้ขนาดของอ่านหนังสือเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วก็เล็กเกินไปเวลาเล็กเกินไปก็เกิดอะไรขึ้นครับคุณก็จะมองได้เฮ้ยขนาดเล็กแล้วก็จะมีผลตามกันมันมีเคสบางเคสที่ทำโปรเกรสซีฟมาแล้วเจอปัญหานี้อยู่นะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้คอริดอร์ก็ได้คุณจะใช้มินิมัลฟิตติ้งไฮก็ได้แต่ผมก็รู้จักทั้ง2ตัวจริงๆแล้วมันมีโปรเกรสชั่นเรนจ์ด้วยนะแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ผมจะรู้จักทั้ง3ตัวเพื่อให้เราประยุกต์ไปใช้กับทุกเทคโนโลยีได้เข้าใจความหมายผมไหมบางที่เขาก็ใช้โปรเกรสชั่นบางที่ก็ใช้มินิมัลฟิตติ้งไฮบางที่ก็ใช้คอริดอร์ผมก็ต้องรู้ทุกอย่างเพื่อเอาข้อมูลตรงนี้ให้เราไปประยุกต์ใช้กับค่ายอื่นดีไซน์อื่นหรือว่าเวลาที่เขาใส่เลนของที่อื่นมาแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นเอเกียร์เนี่ยผมจะสามารถที่จะพลอตกลับได้เสมอเพราะฉะนั้นการรู้หลายๆทางหลายๆรูปแบบมันก็จะทำให้เราประยุกต์ได้มากนี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณจะต้องรู้จักพลอตโปรเกรสซีฟไปที่ตำแหน่งหรือว่ามาร์กเดิมที่มันทำมาก่อนที่เราจะประกอบเจียเนี่ยหนึ่งเลยครับเพื่อที่จะเช็คว่าเราประกอบแล้วได้มันเคลื่อนหรือเปล่าสองครับเพื่อเช็คว่าคุณทำออกมาแล้วเนี่ยมันได้ตรงกับตำแหน่งที่ลูกค้าที่เราตั้งใจจะวางให้ลูกค้าหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราก็จะมีตำแหน่งประกอบที่เราโน้ตเอาไว้เวลากอดเจียนะครับแล้วก็เจียนตามนั้นแล้วเราก็มาเช็คดูครับว่ามันได้ค่าตรงหรือเปล่าแต่ปรากฏลูกค้าใส่แล้วมันไม่ตรงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าตอนใส่จริงนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงไงคุณก็ต้องมาปรับแก้ซึ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากครับและในหลายๆครั้งเนี่ยลูกค้าหรือผู้ใช้ก็ไม่ได้เจตนาจะใส่ผิดกว่าผิดจากที่เขาได้ลองวันนั้นแต่บังเอิญว่าคนนั้นเนี่ยเขาสายตาเยอะครับแล้วแว่นมันหนักเลนมันหนักเนาะมันก็หนักครับมันก็ใสแล้วมันก็กดตกออกมาปกติก็จะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปรับแว่นเลยสำคัญมากๆและคุณจะต้องรู้ว่าวิธีการปรับโปรเกรสซีฟกลับไปเป็นตอนที่ใช้ในการฟิตติ้งประกอบแว่นมันต้องทำยังไงและมีความต่างเท่าไหร่บ้างนะควรรู้ไว้แล้วมีประโยชน์ครับถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องนี้พยายามเบรกเลี่ยงการจ่ายโปรเกรสซีฟเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยถ้าลูกค้าใส่ไม่ได้เมื่อไหร่คุณจะไปไม่เป็นทันทีจบ